สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็สั่งกล่องสุ่มพิริพายมาอีกแล้วนะครับเป็นรหัสช่างหนึ่ง300บาท3กิโลเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้เราสั่งมาทั้งหมด2กล่องนะครับชิ้นแรกนะครับเป็นทรายแมวนะครับยี่ห้ออะไรไม่รู้ไม่ได้เลี้ยงแมวด้วยนะครับ ชิ้นที่2นะครับเป็นทิชชู่เปียกนะครับมีกลิ่นเป็นพีชนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบ้วยรวมรสนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นปูอาดหมดไปแล้วนะครับกับกล่องแรกนะครับรู้สึกจะราคา345บาทนะทุกคนเกินราคาที่จ่ายไป45บาทนะครับมีประมาณนี้นะครับกล่องแรกต่อไปนะครับไปดูกล่องที่2นะครับรู้สึกว่ากล่องที่2นะครับจะสูงกว่ากล่องแรกนะทุกคนตื่นเต้นมากนะครับไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรบ้างนะครับไม่รู้ว่าอันนี้มีทองไหมไปดูกันนะครับอันแรกนะครับเห็นกล่องขาวๆเราก็นึกว่าเป็นอะไรนะครับเตรียมตื่นเต้นแหละลองแกะดูนะครับเป็นแก้วเยตินะทุกคน นึกว่าจะมีอะไรพิเศษนะครับไปดูชิ้นที่2นะครับของกล่องนี้นะครับนั่นคือน้ำกาโต้นะครับเป็นน้ำองุ่นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกระเพาะปลานะครับของพิมพ์ลิพายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ำยาปะพนมยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นชาวเวอร์สครับอะไรสักอย่างนึงนะครับที่อ่านนะครับได้มา2ซองนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะสุดท้ายแล้วนะทุกคนเป็นทิชชู่เปียกนะครับของกล่องนี้ทิชชู่เปียกแล้วนะครับสำหรับกล่องนี้นะครับก็300กว่าบาทเหมือนกันนะทุกคนแต่ก็จำไม่ได้แล้วนะครับว่าเท่าไหร่นะครับทุกคนของทั้งหมด2กล่องนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีใจที่สุดในครั้งนี้ก็คือไม่ได้ปลาร้าแล้ว หรือเขาจะบอกว่าโดนดราม่าได้ของซ้ำๆนะครับรู้สึกว่าของรอบนี้นะทุกคนจะค่อนข้างหลากหลายมากนะครับแล้วก็ไม่เคยได้อย่างเงี้ยนะครับที่สั่งมาตั้งแต่กล่องพันกล่องอะไรต่างๆกันนะครับเนาะอันนี้ของค่อนข้างจะวาไรตี้แล้วก็หลากหลายมากเลยนะครับทุกคนและที่รู้สึกว่าชนะที่สุดก็คือไม่ได้ปลาร้านะครับ